สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเบนนี่ Historical Gamer ขอต้อนรับสู่เกม World of Warship และนี่ก็คือเรือพิฆาต USS Benson นะครับผมเย่เราก็มาถึงเทียร์8กันแล้วนะครับผมเอาละฮะก็มาขอต้อนรับสู่แพท 0.5.5 กันด้วยนะครับผมก็แพทนี้ก็จัดว่าดีๆเรือพิฆาตปืนเรือพิฆาตก็ได้บัฟนะฮะได้บัฟในเรื่องความอึดนั่นเองนะครับทำให้ปืนนั้นพังยากขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเล่นปุ๊บผมเล่นเป็นสั้นแล้วก็ปืนพังยากขึ้นเยอะเลยนะครับผมตั้งแต่เล่นมานี่ยังพังไม่เกิน2ป้อมเลยนะยังพังไม่เกิน1ป้อมเลยนะคือยังไม่พัง2ป้อมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมันอึดมากเลยนะครับผมก็จัดว่าดีเลยนะครับตอนเล่นเมฮานี่พังไป3เลยนะบางที พังไป2พังไป3เลยบางทีโดนยิงซัดวงมาตับเดียวเงี้ยนะครับเจออย่างนั้นก็ท้อนะครับผมถ้าอย่างเล่นเกียร์ลิงอย่างเงี้ยโดนซันโวแล้วป้อมแหกไป2ป้อมเงี้ยโอ้โหท้อไหมล่ะครับปล่อยได้แต่ต่อนะครับผมโอเคมาดูโมดูลเรือกันเลยครับผมปืน127มม.ฮะรีโหลด3วินาทีเท่านั้นเองนะครับผมก็เท่ากับว่าจะมีไฟเออร์เรทอยู่ที่20ครั้งต่อนาทีนะครับผมน่าจะ20ครั้งโอเคแล้วก็การหันปืนนั้นจัดว่าไวมากนะเนื่องจากว่าเบนซันนั้นมีเป็นการใช้ระบบควบคุมการยิงด้วยเรดาร์นะครับผมปืน5นิ้วนะฮะใช้ระบบเรดาร์ในการควบคุมการยิงนะครับสามารถที่จะซิกแซกแล้วก็ยิงได้ในเวลาเดียวกันนะครับผมกระสุน HE ดาเมจ 1,800 กระสุน AP 2,100 นะครับผมตัวเรือนะครับผมใช้ตัวเรือ B ฮะตัวเรือ C ถ้าหากว่าคุณอัพตัวเรือ C คุณก็จะมีสกิล AA Burst นะครับผมแต่ผมไม่ใช้ AA Burst ถ้าเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าใช้ AA เราก็จะโดนเนิร์ฟป้อมปืนลงไป1ป้อมนะฮะซึ่งบางทีก็ไม่ค่อยจะเจอ CV เท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าใช้ตัวเรือ B อ่ะคุ้มกว่าแต่พอถ้าหากว่าผมขึ้นเป็นเฟชเชอร์ขึ้นไปผมจะใช้ AA Burst บ้างนะเพราะว่าฝีมือการปล่อยตอร์ปิโดของเรือบรรทุกเครื่องบินระดับเทียร์9เทียร์10ประมาทไม่ได้นะครับผมเทียร์7นี่ยังเจอออโต้ดรอปบ้างนะครับเทียร์8นี่ยังเจอออโต้ดรอปอยู่บ้างนะแต่ถ้าหากว่าเทียร์9เทียร์10อย่าหวังว่าเขาจะออโต้ดรอปใส่คุณนะครับฮิตพอยต์ HP นะครับผม 18,600 นะครับแล้วก็เกาะแทบไม่มีเลยนะฮะสูงสุด19มม.นั่นเองนะครับเกาะกระป๋องนะฮะกระป๋องโคกป้อมปืนมีทั้งหมด5ป้อมนะฮะแล้วก็ตอร์ปิโดมี2แท่นนะครับแล้วก็ AA มี11จุดนะฮะตอร์ปิโดจัดว่าดีมากๆเลยนะครับผมดาเมจแรงขึ้นนะฮะแต่ว่าความเร็วก็ยังอยู่แค่55น็อตแล้วก็ความไกลอยู่ที่ความไกลในการปล่อยตอร์ปิโดอยู่ที่ 9.2 กิโลเมตรนะครับตอร์ปิโดเนี่ยดาเมจแรงใช้ได้เลยนะครับผมอยากรู้ไหมว่าดาเมจแรงเทียบเท่าฟูบุกิได้เปล่ามาดูกันฟูบุกินั้นดาเมจอ๋อถ้าหากว่าดูเหมือนว่าฟูบุกิมีตอร์ปิโดประเภทใหม่เข้ามาแต่ว่าระยะ10กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าความเร็วสูงมากด้วยนะครับผม 20,000 กว่าดาเมจเลยทีเดียวแรงเอาเรื่องนะฮะแต่ว่า 16,000 ก็แรงพออยู่ละนะฮะแต่เราก็เน้นปืนอยู่ดีนั่นแหละครับระยะยิง 11.6 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่38น็อตนะฮะอันนี้คืออัปเกรดส่วนเสริมพยายามเน้นปืนดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ต้องป้องกันปืนแหกแน่นอนนะครับอันนี้กันเครื่องดับเอาไว้ก่อนถึงแม้ว่ากันไม่ได้ก็กันไว้ก่อนนะครับผมเครื่องดับนี่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเราแก้ได้ด้วยการอัพลัสแตนนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าไอ้การซ่อมเครื่องดับเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะซ่อมได้เร็วขึ้นนะ40วิเองแต่ว่ามันก็ไม่พออยู่ดีไม่พอยังไงก็ต้องพึ่งพาลัสแตนอยู่แล้วอันนี้ก็เพิ่มการพังตัวไปอันนี้ก็เพิ่มการหักเลี้ยวไปนะครับมาดูตรงนี้บ้างมาดูการหักเลี้ยวแล้วก็ AA นี่AA เดี๋ยวเพิ่มเติมให้ก็ได้ AA เนี่ยระยะไกลถึง5กิโลเมตรนะฮะแนะนำว่าให้ปิด AA เอาไว้นะครับเพราะว่าเรามีการพังตัวอยู่ที่2.9 นะครับถ้าหากว่าคุณเปิด AA ไว้คุณก็จะ
ยิงใส่เครื่องบินอัตโนมัตินะครับแนะนำให้ปิดไว้นะครับเพื่อกันไม่ให้เครื่องบินมาสปอตเราเห็นจะใช้ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะฮะการหักเลี้ยววงเลี้ยวอยู่ที่570นะฮะการหักเลี้ยวก็ต่ำสุดๆเลยนะครับผม 3.2 วินาทีนะครับคอนซีลเมนต์นะฮะอันนี้รวมกับสกิลผู้การแล้วก็อันนี้คือคอนซีลเมนต์แบบการพรางตัวแบบสูงสุดเลยนะเท่าที่ทำได้เลยนะ 5.8 นะหรือว่าจะเอาแบบการสูงๆกว่านี้ไหมล่ะก็คงไม่ได้ละ ผมคิดว่าทำได้แต่ทำไม่ได้ละก็ได้นี่แหละ 5.8 สูงสุดนะฮะการพาตัวจากผิวน้ำและนี่คือการพาตัวจากเครื่องบินนะครับมาดูสกิลผู้การกันบ้างครับก็ตามนี้เลยนะครับผมป๊อปปืนไม่ต้องไปอัพหรอกเพราะว่าเราหันไวอยู่แล้วนะฮะแต่พอขึ้นเป็นเทียร์9แล้วเราอัพเกรดส่วนเสริมเป็นรีโหลดป๊อปปืนไวไม่รู้จำเป็นหรือเปล่านะไอเนี่ยผมกำลังจะได้17 point แล้วถ้าหากว่าถึง18 point เมื่อไหร่เนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าหากว่าเราเอาถ้าเรามีอีก2 point ว่าจะเอานะผมว่าจะเอารีโหลดตอร์ปิโดอีก 10% น่าจะโอเคกว่าสกิลที่3เนี่ยจะเอาซูเปอร์เอนเทนเดนต์ก็ได้นะครับเอาไว้ทำให้ควันได้มากขึ้นแต่ผมว่าเอาวิจิแลนต์ดีกว่าเราจะเพราะว่าเราต้องบู๊แนวหน้าไงเราต้องบู๊แนวหน้าเพราะมันเป็นหน้าที่เราจำเป็นจะให้ CA มาบู๊มันก็ไม่บู๊หรอกมันก็ไม่ยอมอยู่แนวหน้าหรอกนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมการที่เราแนวหน้าคือหน้าที่เรานะฮะเราเลยต้องอัพวิจิแลนต์เอาไว้เพื่อจะได้2ตอร์ปิโดได้นะครับสกิลที่4เนี่ยบางทีคุณอาจจะเกิดความชั่งใจอยู่ที่ว่าเอ้ยจะเอา Demolition Expert ดีหรือว่าจะเอา Survivability Expert ดีนะครับผมถ้าเราเอาเพิ่มเลือดเนี่ยก็จะช่วยทำให้อึดขึ้นเยอะแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะเน้นติดไฟบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าเอาเนี่ยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้บู๊ได้ดีกว่าบางทีโดนตอร์ปิโดช่วงต้นเกมก็ไม่ตายนะฮะผมรอดมาได้เพราะไอ้นี่บ่อยครั้งอยู่นะครับสุดท้ายก็คอนซีลเมนต์แน่นอนนะครับผมเอาล่ะในแพทเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีเดี๋ยวเนี้ยดีๆอ่ะเดี๋ยวเนี้ยเจออุปสรรคเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรดาร์นะครับผมไฮโดรคอสติกเซิร์ชหรือโซน่าที่มันถูกบัฟระยะขึ้นมานะฮะโดนเห็นตัวในหมอกได้ประมาณ4โลและเรดาร์นะครับเรดาร์อีกซึ่งเรดาร์เนี่ยจะสกิลเรดาร์จะอยู่ในเรือลาดตระเวนอเมริกาและโซเวียตอเมริกาจะเรดาร์จะระยะสั้นแต่ว่าอยู่บัฟอยู่ได้นานประมาณสัก30หรือถึง40วิแต่โซเวียตน่าจะประมาณสัก20ถึง30วิน่าจะใช่โซเวียตนี่น่าจะ20วินะแต่ว่าระยะไกลมากเลยโซเวียตอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องวางแผนให้ดีนะฮะต้องพยายามเช็คให้ดีนะฮะผมนั่นแหละคืออุปสรรคแต่ว่าในแผนนี้ก็ถือว่าดีสำหรับเรือพิฆาตอเมริกากับโซเวียตแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันได้ปั๊บปืนไงปืนมันพังยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเมื่อก่อนนี่ไม่อยากจะโดนซันโวทีป้อมหาย3ป้อมอย่างเงี้ยเพียไหมล่ะครับเพียนะครับผมโอเคธงที่ใส่ก็แค่ธง EXP นะครับผมอยากใส่ธงสปีดแต่เพราะว่าผมเก็บไว้ให้เฟเชอร์กับเกียร์ลิงดีกว่าเพราะว่า2ลำนั้นแล่นช้าใส่ธง EXP แล้วก็ธงกันซวยนะฮะ กันซวยไว้ก่อนเกิดขึ้นได้กับดีๆเสมอเพราะว่าเราบู๊แนวหน้าบ่อยนะฮะการที่ผมบู๊แนวหน้าไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องวิ่งไปตายก่อนนะพยายามสปอตเขาแล้วก็คอยส่องตอร์ปิโดแล้วเราก็ต่อต้านยิงต่อเรือวิฆาตที่มันเล็ดลอดเข้ามานะฮะเนื่องจากว่าไอ้สกิลผมมีสกิลผู้การระดับ5ไงก็เลยทำให้มีการพังตัวที่ดีกว่าเบนสันทั่วๆไปนะครับผมน้อยคนมากที่จะเล่นเบนสันและมีสกิลระดับผู้การระดับ5แบบผมนะฮะน้อยคนแต่ผมก็เจอมาบ้างนะเจอทั้งฟูบูกิด้วยฟูบูกินี่รู้สึกจะพางตัวได้ประมาณ 5.2 เลยทีเดียวโหดมากอ่
โอเคก็แนะนำว่าเดี๋ยวนี้แล้วมีอย่างนึงเกือบลืมไปเลยมีทั้งระบบสภาพอากาศเข้ามาก็ลำนี้ยังไม่เจอเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเจอไอ้ด่านที่แบบว่าเล่นเล่นเล่นอยู่แล้วมีพายุเข้าอ่ะยังไม่ค่อยเจอเลยด่านไอ้ลำเนี้ยอ่ะแล้วมีอย่างนึงก็คือระบบการเล็งอ่ะมันสามารถปรับได้ใช่ป่ะมีหลายคนอยากรู้มากน่าจะมีคนหลายคนอยากรู้ว่าผมใช้ป้อมไอ้เป้าเล็งแบบไหนนะฮะผมใช้แบบ Type 1นะครับมันมีเรื่องมากมายนะครับผมลองแล้วอันเนี้ยบางทีอ่ะพอเรื่องมาใช้ทำไปมันก็รู้พอเรื่องมาใช้มายิงรู้สึกรำคาญตาเลยอ่ะอันเนี้ยนะไอ้ที่มีเล็งแบบเหมือนไอ้ขีดขีดนี้เหมือนว่าไว้เล็งเวลาแบบว่าเรือกำลังแล่นขึ้นแล่นลงนั่นแหละแต่ผมว่าไอ้ผมอยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยมาเม้นถามผมประมาณว่าพี่ฮะไอ้สอนเล็งปืนหน่อยเล็งยังไงบ้างอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องการเล็งปืนเนี่ยมันสอนให้กันไม่ได้นะครับมันไม่ได้หมายถึงผมห่วงวิชานะคือผมสอนได้แต่คือพูดง่ายคือมันสอนไปมันก็สอนให้ไม่รู้เรื่องอ่ะพูดง่ายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากตัวคนเท่านั้นมันต้องเกิดขึ้นจากตัวคนมันไม่ได้อยู่ที่คนสอนให้คนประมาณนั้นน่ะคือถึงสอนเล็งเท่าไหร่ก็มันก็อยู่ที่ตัวคนน่ะว่าจะเอาไปใช้ยังไงอ่ะผมใช้แบบท้ายหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างจะสบายตากว่าเพราะว่าไอการคำนวณเนี่ยไอการคำนวณเล็งของผมเนี่ยผมจะใช้แบบไอ้นี่ไงมองแค่วินาทีที่กระสุนไปถึงแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้วัดระยงวัดระยะอะไรหรอกนะครับมันมีแบบไดนามิกด้วยเหรอ เป็นยังไงวะอ๋ออันนี้อ๋อไดนามิกเป็นแบบอันเดียวเนี่ยเหรออ๋อผมว่าเข้าใจผิดสนาเลยอันนี้คือคอสแฮร์แบบสแตนดาร์ดสินะอันนี้เป็นไดนามิกอ๋อเพิ่งรู้อ่ะผมก็ใช้แบบไทป์หนึ่งเนี่ยแหละครับแต่ก็ไอ้พวกเลขที่ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยได้สนใจนะคือไม่ได้สนใจเลยสนใจแค่ไอ้วินาทีที่กระสุนไปถึงเท่านั้นแหละครับผมเลยมาไขปัญหาให้เพราะว่าแน่นอนว่าแพทใหม่มาคงมีคนสงสัยแน่ๆว่าใช้เปลี่ยนมาใช้เป้าอย่างอื่นบ้างเปล่าก็ใช้แบบคลาสสิกนี่แหละครับไทป์หนึ่ง ส่วนไอ้การเล็งยังไงอะไรเงี้ยพยายามดูคลิปอื่นของผมนั่นแล้วกันผมเองก็วิธีการเล็งอ่ะผมอาศัยการดูคลิปของคนอื่นรวมถึงดูคลิปของตัวเองนั่นแหละครับว่าช็อตนี้แม่งโดนซิตาเดลได้ไงว่าเราเล็งประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ศัตรูด้วยศัตรูที่เราเล็งอ่ะเขาหักเลี้ยวเรือหรือเปล่าเขาแล่นเรือความเร็วเท่าไหร่อะไรงี้บางทีในขณะที่เราเล่นเรือประจันบานเนี่ยแล้วเราพยายามเล็งเนี้ยบางทีเขาสับขาหลอกเราอ่ะทำเหมือนจะแล่นไปช้าๆแต่ที่ไหนได้พอเอาปืนพอเรายิงปืนออกไปปุ๊บเขาหยุดเรืออะไรอย่างนี้บางทีมันเกิดการสับขาหลอกไงทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวคนน่ะว่าจะอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูที่ยิงยังไงนะครับนั่นแหละมันไม่มีอะไรตายตัวหรอกการเล็งอ่ะมันไม่ใช่เกมปังย่านะครับลมมาเท่านี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นว่ะปังย่าพูดตรงเคยเห็นได้เขาเล่นแต่ว่าเห็นว่ามันมีสูตรคำนวณลมอะไรพวกนี้คือลมมาเท่านี้ต้องเล็งไปเท่านี้คือมันมีแบบนั้นไงแต่ World of Warship อ่ะมันไม่ใช่ไงคือ World of Warship นี่คือเรือแล่นมาบางทีมันไม่รู้ไงว่ามันแล่นด้วยความเร็วเท่าไหร่ไงบางทีมันสับขาหลอกบางทียิงไปปุ๊บมันหักเลี้ยวออกบางทียิงไปปุ๊บมันหักเลี้ยวเข้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการสอนเล็งมันเลยสอนไม่ได้นะครับผมโอเคถ้าอยากรู้ว่าเล็งยังไงก็ดูผมเล่นเอานะครับสอนไม่ได้จริงๆมีคนบอกทำคลิปสอนเล็งให้หน่อยก็ปวดหัวเลยนะครับผม สำหรับประวัติเรือ USS Benson นะฮะก็ผมไม่รู้นะฮะไม่ค่อยรู้นะครับผมเนื่องจากว่า Benson ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงในการรบเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าในช่วงปี1954เนี่ยลำนี้ก็
ถูกส่งมอบให้กับประเทศไต้หวันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลั่วหยางนั่นเองนะครับผมก็เลยมากลายเป็นเรือพรีเมียม DD4 ลั่วหยางนะครับผมแต่ลั่วหยางนี่ผมเจอในเกมนี่ไก่มากเลยนะเจอส่วนใหญ่ไก่แต่ว่าอัญชานไม่ไก่นะฮะส่วนใหญ่ผมเจออัญชานี่ผมจะเจอคนเล่นเป็นนะแต่ลั่วหยางนี่เจอส่วนใหญ่เจอคนเล่นไม่เป็นนะครับอันนี้เรื่องจริงอ่ะแล้วก็อ่ะแล้วมันยังมีลำหนึ่งนะฮะซึ่งจัดว่า1ในเบนสันคลาสนะฮะซึ่งลำนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนะครับผมรหัสตัวย่อ DD459 ก็คือ USS Luffy นั่นเองนะครับผมจัดว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับจัดว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นเรือพิฆาตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ลำนี้ก็มีชื่อเสียงในการลบที่เกาะซาโวครั้งที่2ก็คือในบริเวณช่องแคบเอสเพราสและก็การลบที่กัวดาคานาลฮะเป็นการลบในช่วงกลางคืนทั้ง2ยุทธการเลยนะครับผมเกาะซาโวก็สามารถที่จะทำความเสียหายให้กับเรือลาดตระเวนหนักอาโอบะได้นะครับผมยิงสะพานเดินเรือจนทำให้การสื่อสารอะไรของญี่ปุ่นเนี้ยก็ถึงขั้นแบบสื่อสารลำบากเลยอะโดนลัฟฟี่ป่วนแล้วก็ลัฟฟี่เนี่ยก็สามารถที่จะจัดการกับเรือลาดตระเวนหนักฟูรุทากะได้ด้วยฟูรุทากะก็จมในช่วงยุทธการนั่นนะฮะโดนลุมยิงนะครับผมและก็สามารถจมยิงลุมยิงเรือพิฆาตฟูบุกิจนจมได้อีกด้วยนะครับผมฟูบุกินี่ดูเหมือนว่าจะหลงนะฮะหลงแล้วก็โดนลุมยิงจมไม่รู้เรื่องนะครับจืดจางเลยนะครับผมแล้วก็ยุทธการกัวดาคานาลนะครับผมกัวดาคานาลเนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของ USS Luffy ด้วยนะครับผมก็ในช่วงการลบที่กัวดาคานาล Luffy นั้นก็สามารถที่จะจมเรือพิฆาตอาคาซึกิได้ด้วยนะครับผมอาคาซึกินี่ก็เป็นฟูบุกิคลาสนั่นแหละแต่ว่าเป็นซับคลาสนะครับผมไม่รู้มันต่างกันยังไงนะแล้วก็ลัฟฟี่เนี่ยก็สามารถที่จะทำความเสียหายให้กับเรือประจัญบานฮีเอได้ด้วยนะครับผมคือกล้าหาญมากอ่ะคือเข้าไปทะยานออกจากความมืดสาดตอร์ปิโดใส่ฮีเอแต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดว่าตอร์ปิโดนั้นโดนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วก็พอแล่นผ่านหัวเรือของฮีเอแล้วแล่นผ่านหัวเรือ EA อ่ะประมาณระยะห่างแค่15เมตรอ่ะแล้วก็จัดการหันปืนทุกกระบอกสาดเข้าใส่สะพานเดินเรือของ EA นะครับทำให้ผู้บังคับการพวกทหารระดับออฟฟิเซอร์หลายนายเสียชีวิตนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็โดนลุมสาดตอร์ปิโดจากเรือพิฆาตที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมแล้วก็เรือประจัญบานแล้วก็โดนปืนใหญ่จากเรือประจัญบาน EA นะครับปืนใหญ่14นิ้วของ EA นะครับผมสาดเข้าไป14ป่าววะ350มมยิงเข้าไปขาด2ท่อนเลยจมอย่างรวดเร็วนะครับผมจุดจบของ USS Luffy นะครับแต่ผมแนะนำว่าไปหาอ่านเอาน่าจะสนุกกว่านะเบนซัน DD459 เนี่ย Luffy นะครับแต่ว่าลัฟฟี่ก็ได้เกิดใหม่นะครับอยู่ในชั้นเอลเลนเอ็มซัมเมอร์นะครับผมรหัสตัวย่อ DD724นะครับผมหลังนั้นก็มีชื่อเสียงเช่นกันนะในการจัดการเครื่องบินกามิกาเซ่นั่นเองนะครับผม DD724นะฮะโอเคก็ไปลุยกันเลยครับผมถามว่าลำนี้เป็นไงดีไหมก็จัดว่าเป็นหนึ่งในเรือพิฆาตที่ดีมากๆเลยนะครับผมจากประสบการณ์ตรงนะฮะลำนี้จัดว่าดีแหลมเลยนะครับการพังตัวดีการยิงปืนก็รัวและตอร์ปิโดก็แรงด้วยนะครับผมความเร็วก็38นอตก็จัดว่าดีมากๆเลยนะฮะทั้งความเร็วอัตราการยิงการพังตัวตอร์ปิโดความแรงนะฮะจัดว่าดีนะครับผมโดยรวมนะครับแต่พอขึ้นเป็นเฟเชอร์สบายกว่านี้อีกนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยนะครับเอาละครับเรามาตาแรกกันเลยนะครับผมเป็นโหมดสแตนดาร์ดฮะก่อนอื่นนะฮะก็ต้องเช็คด้วยก่อนนะครับว่ามีเรือลาดตระเวนที่มีเรดาร์หรือเปล่านะฮะก็เกมนี้มีบอลติมอร์ฮะ1ลำนะฮะต้องระวังไว้นะฮะทีมเราไม่มีเรือลาดตระเวนที่มีเรดาร์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นดีๆอันตรายมากครับถ้าหากมันมาไล่ซัพพอร์ตดีๆฝั่งมันน่ะEnemy force detected.
ว่าอยู่นู่นเฮ้ยใครวะบอลติมอร์เมฮันอยู่เดี๋ยวให้มันพ้นไปก่อนยิงไม่โดนยิงโดน2นัดเองใครยิงมาจากหุบเขานั่นล่ะอ๋อเมลโคคาเงโรก็โผล่มานะฮะคอยส่องต่อให้ BB ไว้นะฮะอย่าไปอยู่แนวหลังเขาแต่ต้องแต่มันอันตรายตรงมันมีบัลติมอร์นี่แหละครับเอาแคโรไลนาเดี๋ยวเซตคาเงโรแน่ๆใครตายฮัสุฮารุตายตรงไหนวะโอเคเราฆ่าได้ลำหนึ่งแล้วครับสุฮารุแล้วโดนคิวคืนอีกคอยสปอร์ตบวก2ต่อไว้ก่อนเพราะว่าไม่ต้องรีบฮะสแตนดาร์ดโหมดนะฮะไม่ต้องรีบไปยึดพื้นที่อะไรหรอกสปอร์ตให้เขายิงไปควันควันควันมงามีมาผมเห็นว่าบอติมอร์มันยังอยู่ไงเดี๋ยวมันไอ้นั่นเดี๋ยวมันไอ้เรดาร์ซัพพอร์ตนะฮะไม่ได้นะฮะโดนไปหนึ่งลูกมาไม่ได้อ๋อเห็นแล้วปาติมอร์อยู่ข้างหลังแต่ว่าเมื่อกี้ก็ไม่น่าควันหรอกกลับไป2ต่อเหมือนเดิมใช้บูทหน่อยดีกว่าโหต่อใครว่าไวมากอ่ะ80น็อตเห็นจะได้โดนนะวะโดน1ลูก2ลูกรัวหยางลืมไปด้วยเมื่อกี้รัวหยางมันมีนั่นอ
แล้วหลบไว้มันจะมองไม่เห็นเราเอาสติแล้วหลบระยะไม่ถึงแต่ระวังนะมันมีโซน่าเข้าไปบางทีเราอาจจะเป็นฝ่ายโดนมันเห็นซะเองนะฮะทับเบิร์ดซ้ายฟันหนี oh you got to ระวังมันกดเรดาร์นะนั่นไงมันกดเรดาร์แล้วเห็นป่ะผมวิ่งพ้นระยะมันก่อนมันเลยขึ้นมา you got to คาเงโลอยู่ไหนไม่รู้มันเหลือคาเงโร่ลำหนึ่งกับฮัตสึฮารุอีกลำหนึ่งนะฮะคาเงโร่ดูเหมือนว่าจะใช้ตอร์ปิโดไทป์ F3 นะฮะเร็วมากเลยเมื่อกี้เท่าที่สายตาผมดูนะเมื่อกี้น่าเร็วมากๆอะตอร์ปิโด F3 แน่ๆเลยน้อยแคโรไลนาใกล้ตายนะครับดูเหมือนว่ามันจะกดบอติมอร์น่าจะกดเรดาร์ไปแล้วนะผมรู้สึกได้อันนี้คือแค่ความรู้สึกนะผมหาดูก่อนว่าคาเงโร่อยู่ไหนจะอยู่ตรงนี้มันจะใช่เหรอไม่น่าใช่รอก่อนมันตายไป4รอตายไป5ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ปล่อยอย่างนี้ก็ได้ปล่อยมั่วๆไปเผื่อมันมาโดนนะฮะผมว่าคาเงโร่น่าจะอยู่แถวๆนี้เพราะมันพยายามปล่อยใส่บีบีทีมเราตีตื้นขึ้นมาละอาตะโกะลำนั้นเฮ้ยใครเข้าฐานกูไปละกูบูทแล้วงานนี้ไม่มีใครซัพพอร์ตด้วยมีคนเข้าฐานครับเฮ้ยใครมาบาติมอร์ยิงไปก่อนเพราะว่ามันมีเรดาร์อยู่จัดการบาติมอร์ทีไล่ยิงผมแล้วฮะเดี๋ยวบัฟน่าจะหมดแล้วรอก่อนเฮ้ยคาเงโร่ด้วยตาย
ม่พังแล้วเว้ยเอาล่ะไปไล่ล่าฮาตูทะลุแล้วปล่อยให้บอติมอร์เผชิญหน้ากับบีบีไป2ลำเสร็จแน่มันถอยหลังเนี่ยฮะอยู่นะฮะตอนนี้เรากลับมานำแล้วแต่ก็อาจจะเป็นฝ่ายโดนตามก็ได้สุขลุใครโดนฆ่าอีกก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆไม่รู้เป็นใครโอเคยิงไปเรื่อยๆบีบีระวังนะผมเร็วกว่าเฮ้ยอาจจะความเร็วอาจจะเท่ากันมั้งโอเคบีบีจัดการบอลติมอร์ไปเยี่ยมฮาสุฮารุหน้าที่เราเสร็จชั้นละไปเป็นลูกเลยฮะช่วยยิงหน่อยกบเคโลเรายิงไม่แม่นเลยเรายิงไม่แม่นเลยไม่แม่นจริงๆช่วยเราหน่อยยิงแม่นๆยิงให้โดนยิงให้โดนโอ้โหมันใกล้ตายนี่มันหลบเก่งจังเลยเว้ยคนใกล้ตายนะธรรมชาตินะกบเคโลยิงหน่อยเย้ใกล้ตายนี่มันหลบเก่งจริงเหลือ IO ว่านะฮะใช่ไหมใช่เหลือเวลาอีกตั้ง5นาทีนะครับไอ้ที่ผมฆ่าไปทั้งหมดนี่ดีๆหมดเลยใช่ไหมเนี่ย ทำความเสียหายครับให้กับมงอัมมี่ด้วยโดนต่อไปลูกหนึ่งเราไปยิงต่อได้เอลว่ากันฮะยิงต่อโดยที่เราไม่เห็นตัวเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะสังเกตป่ะป้อมปืนดูเหมือนว่าได้บัฟมาก็เลยพังยากขึ้นนะครับผมโดนบอติมอร์ยิงไปหลายชุดอยู่นะแต่ก็ยังไม่พังสักกระปอกอะฮะจัดว่าดีเลยนะฮะสำหรับเรือพิฆาตปืนนะครับผมยังไม่เห็นตัวนะครับเอายิงโดยไม่เห็นตัวครับเอาเห็นแล้วระยะ9เห็นเลยแต่ปืนเขาหันไปทางโน้นอยู่เราบู๊เข้าไปเลยก็ได้เอาท่อตอร์ปิโดแตกหนึ่งเอาตายแล้วนะได้ที่3นะดาเมจทำได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเรากำจัดดีๆได้แค่ 30,000 กว่านะครับกำจัดดีๆไปได้4ลำแค่ตาต่อไปดับเบิ้ลไซด์ด้วยนะฮะได้ยากอยู่นะฮะเอาละครับตาต่อมานะครับสแตนดาร์ดอีกแล้วอืม
device detected. คีปเปอร์มากัน2ลำเองเหรอวะฝั่งเราชาปาเยฟกับนอร์ทแคโรไลนาหมอกามิก็มาเฮ้ยอะไรกันอะไรเนี่ยโอ้โหฆ่าตัวตายชัดๆการยิงก่อนโอเคน่าจะหายแล้วต้องรีบหนีระยะอันตรายมากครับอยู่ในช่วงที่ต้องหลบตอแล้วไปเจอมันพอดีฮะดีนะเมฮันมันไม่เป็นอะไรมากนะเปอร์ลุยหน้านะฮะฮิปเปอร์สายลุยโดนไปแล้วหนึ่งของผมอาจจะโดนก็เป็นได้เอาแคโรไลนายังสต็อกอยู่เลยเราน่าจะโดนด้วยนะฮะเพราะเราปล่อยดักไปแล้วดูจากอันนี้น่าจะโดนนะโดนไป2ลูกเลยนะครับเดี๋ยวกันก่อน2ตอก่อน After Break Start เลยนะฮะโอเคขวัญกำลังใจมาเต็มฆ่าได้2ลำเรามาดูก่อนว่าเรามาส่องดูฟูบูกิไม่ให้มันปล่อยตอใส่พวกเราดีกว่าเมื่อกี้หลังจากที่เจอการปะทะไปชั่วคู่นะฮะพยายามระวังไอ้พวก CA ที่ยิงหนุนอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ BB นั่นแหละระวังด้วยเฮ้ยอยู่นี่เองเฮ้ยยูฮูกระสุนมาเป็นลูกเฮ้ยหลบอ๋อโดนติดไฟโดนเห็นตัวซะแล้วข้าไม่ชอบไฟเลยมันร้อนมากบีเราตายทางนี้ดูเหมือนไม่เป็นต่อซะแล้วนะฮะน้อยแคโรไลน์2ลำแบ็คเหอะเฮ้ยมีคนนึงทะลวงไปฐานมองอามีน่าจะรู้เพราะมันระแวงอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนจะรีบล้อลนกับฐานมากเลย
ขอลองปล่อยไปดูฮะเหมือนฟูบุกิก็ล้อลนที่จะกลับฐานหรือเปล่านะนั่นไงดูท่าทางกลับฐานใจล้อลนเร่งเกียร์เต็มที่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนตอแล้วหรือเปล่าโอเคฟูบุกิอยู่นั่นเห็นแล้วสอแววสอแววแน่นอนแต่ก็ไม่แน่ว่ะมันอาจจะหลบอาจจะดูผิดก็เราบอกไงว่าสอแววจริงเปล่าไม่รู้โดนอีกเปล่าไม่มีแล้วนะโดนสองลูกนั่นแหละไหนวะเฮ้ยโอ้วิวดักตบนี่วะดักตบนี่วะแบบนี้เสียงดูครับน้องแคโรไลน์ไม่มีใครส่องเลยแต่ไม่แน่หรอกเรายังมีสิทธิ์ที่จะพลิกกลับขึ้นมานะแต่มุสกี้อ่ะมันเล่นไม่ดีเองไม่รู้มันไปโดนอีท่าไหนไม่รู้ฟูบุกิไปถึงไหนแล้วตอร์ปิโดแบบ3แท่นยิงฟูบุกิมาแถวนี้แล้วล่ะเฮลโลกดบูทดีครับมันยิงไปแล้วเนี่ยไปแล้วผมเห็นเมื่อกี้ไม่รู้มันเห็นตอผมหรือเปล่านะถ้าเห็นตอผมนอตแคโรไลน์ก็จะเห็นด้วยโอเคเรากลับมานำแล้วฮะเห็นป่ะเมื่อกี้ฟูบุกิมันพลาดเองวิ่งเข้ามาหาแล้วเจอผมพอดีไงยิงแบบไม่เห็นตัวไปฮะอ
ติดละเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วหายตัวสิหายตัวหายตัวสิรอรอรอโอเคเวิร์ดเลยโอเคเราเข้าไปสแลปสแลปฐานนั้นก็ได้สแลปสแลปไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเข้าไปสแลปสแลปหน่อยนะฮะขอเรียกว่าสแลปแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยฮัตสุอยู่นั่นโอ้โหมันมีทั้งอ๋อฆ่าได้เว้ยอีกลำไงอีกลำนึงฆ่าได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ววันละกูควันแล้วครับโดน2ลูกแล้วเดี๋ยวเราผมจะไปห้ามอสูรรู้ให้ได้จะไปห้ามมันเดี๋ยวเข้าน่าจะทันอยู่ฮะเข้าช่องแคบนี้เกือบ2นาทีทันเปล่าไม่รู้นะตึงเครียดเลยงานนี้แต่2นาทีก็น่าจะทันนะเราหวังว่าจะทันครับเนี่ยผมเร่งสปีดบูสต์ไปแล้วนะ40น็อตแล้วเนี่ยจีจีเหรอใครบอกจีจียังยังอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรง่ายๆแบบนั้นยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่มันน่ะรู้แล้วว่าผมมานะฮะมันน่ะรู้แล้วว่าผมมาเชอร์พิทก็กำลังตามไปสมทบอย่างน้อยเข้าไปยื้อสักหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยก็เข้าไปยิงมันสักหน่อยยังดีเพราะว่าไอ้ดีๆของเราก็เข้าไปแล้วนะฮะดูเหมือนว่าจะมี2ลำด้วยนะมุสกิก็น่าจะเข้าไปตรงโน้นนะครับผมว่าถ้าเป็นไปได้สูงมากเลยดีไม่ดีแม่งปล่อยตอดักผมเนี่ยแต่อย่างน้อยเข้าไปแคนยิงอย่างน้อยขอยิงแคนเซิลแคปซะหน่อยก็ยังดีลุ้นหน้างิดเลยต้องมีสติด้วยนะเวลาแล่นเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นถ้าชนก่อทีละโอ้งานงอกครับผมโอเคโดนดักตีหัวก็ยอมอ่ะเข้ามาเลย โดนดักตีหัวก็ยอมอ่ะโดไม่โดนดักตีหัวละงานนี้เจอพิษอ่ะโดนเห็นละเอามุสกิอยู่นั่นครับผมเดาว่ามันอยู่ด้านหลังถ้าไม่งั้นคงโดนเห็นตัวไปแล้วจ้าอยู่ไหนวะเล่นซ่อนแอบมันอยู่
อยู่นี่เองซ่อนตัวเย้ได้คอนเฟเดเรตด้วยนะครับเพราะทำดาเมจได้ท็อปฟอร์มนะฮะจากการทำดาเมจแล้วก็แคนเซิลแคปนะดาเมจประมาณ 70,000 80,000 90,000 มั้งโอเคตาต่อไปกันเลยครับผมโอเคไปเอาละครับก็แมตช์ต่อมานะครับผมว้าวโอเคเช็คดูแล้วไม่มีใครมีเรดาร์นะครับแต่เรามีนะฮะเพราะเรามีบัลติมอร์นะฮะอย่างเกมนี้มี CB ด้วยนะฮะเวลาเราเกิดสถานการณ์ขับขันเราจะได้วิ่งกลับมาหาบัลติมอร์ได้ทันคาดหวังกับมันสูงมากฝั่งนั้นมีโอ้มีกบเคโลด้วยชะงักแล้วดูแล้วเราเป็นต่อนะโอ้โหกบเคโลก่อนเอ้ยมันเยอะเยอะเยอะมาเพียบเลยเยอะมากดีๆไม่ต่ำกว่า3ลำอ่ะใครวะเฮ้ยรถซูบารุเปิดปัดเลยโอเค after break start แล้วฮะ after break start นะโอเคมีคนอยู่ในฐานอยู่ต้องชิงจุด C มาให้ได้ไม่ยอมเสียจุด C ไปเปิดบูทล่าเลยสภาพอย่างนี้เปิดบูทล่าเลยดีกว่าฮะโอ้โอ้อย่าลาดผมคิวไป2แล้ว CB อ๋อ CB โดนลัช CB ก็ต้องมี AA Burst ดิไม่น่ากลัวหรือไม่แน่มันลืมกด ถ้าทีเด็ดคือลืมกดอะทีเด็ดเลยแม่งโดนลืมกดและโดนฆ่า ลืมกด AA Burst โชคาคุนี่ยังไม่พร้อมแน่สำหรับของผมนะ
ยังไม่พร้อมยังสต็อกอยู่ไม่มีใครเห็นด้วยแต่เล็ง10วิคือปัญหาแล้วจะเอาให้ติดไฟยังไงเล่าขบเคโลหนีไปจุด B แล้วต้องรีบตามไปสมทบให้เพื่อนร้อยทันดีๆมันยังเหลืออีก4ลำนะฮะจุด C แทบจะเป็นเสร็จในการยึดโมยีมึงยิงมันเลยตรงนั้นยังมีคนต้องการเราอยู่เคียบยังมีคนต้องการเราปล่อย CA 2ลำข้างล่างล่าไปดีกว่ายอกกับมงามิจะไหวเปล่าเหอะยังมีคนต้องการเราข้างบนเสร็จแน่โดน3ลำลุมยิงมีโอกาสไม่รู้ใครนะฮะเนี่ยจุดเนี้ยฮะเคียบเรายิงไม่ถึงนะฮะเฮ้ยใครอีกลำนึงฟูบุกินะครับคาเงโร่ด้วยใครตายเกียบตายเอาแล้วปล่อยต่อทำไมวะบุกิมาเฮ้ยลุนบุกิหายจากระยะแล้วมีคนยิงซัพพอร์ตแล้วก็เล็งเราอยู่โอ้ปอมปืนแหกให้ตายดิ้นสิเว้ยโอ้ท่อตอร์ปิโดแหกไปหนึ่งแล้วนะฮะจุด A ขึ้นไปชิงผมยังไม่กล้ายิงเพราะว่ามันมีตัวยิงหนุนอยู่บงอามิจ้องยิงผมตาเป็นมันเลยอ
ใครไม่ดีแล้วโอ้โหอย่าเล่นเสียวดิเอเอหมดเลย เล่นเอาสกูเสียววาบเลยฟูบุกิโว้มันอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮักฮักฮัก yes หน้าเงือบปุ๊บโอเคงงกับตัวเองอยู่เหมือนกันฮะหลบได้ไงวะคาเงโรเมื่อกี้ตายปะท่อตอร์ปิโดผมแตกถาวรไปท่อหนึ่งนะฮะแต่ไม่เป็นไรอะตอร์ปิโดไม่ใช่เครื่องมือหากินของเรานะฮะเพราะผมพยายามใส่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ปืนมันทนทานกว่าโดนเครื่องบินเห็นฟูบุกิอยู่นั่นเห็นผมแล้วเรื่องน็อกไฟติดด้วยตายฮ่าฆ่าไปสี่ดีๆญี่ปุ่นหมดเลยเฮ้ยหอพวกเราตายฮะบีบีของมันสองลำนั้นช่างไร้การยิ่งนักไม่มีอะไรมากเราใช้ปืนคิวอย่างเดียวน่าจะคะแนนขึ้นเต็มก่อนนั่นแหละครับขึ้นเต็มแล้วเรียบร้อยไม่มีส่วนช่วยในการแคปเท่าไหร่แต่ว่าคิวนะฮะได้เจอท็อปฟอร์มอีกไม่ได้แคปฐานเลยฮะคิวกับแคนเซิลแคปอย่างเดียวโอเคตาต่อไปครับผมเอาละครับก็มาตาสุดท้ายกันเลยนะครับผมฝั่งผมดีๆ6ลำห้องเทียร์10เลย
ามเกียร์ลิงไปนะฮะเฟซผมนะมอยเรดาร์10 โลนะครับระวังด้วยตัดสินใจยิงไปเลยแสดงว่ามีดีๆอยู่ใกล้ๆเรานะฮะน่าจะแถวนีโดนโดยบังเอิญครับผมไปเห็นเพชเชอร์โอ้ยผมติดรออยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวมอยตายเฮ้ยไม่ได้นิวออร์ลีนส์มีเรดาร์ทำอย่างนั้นไม่ได้แน่ยังไม่พ้นระยะเรดาร์มันเลยเ
ร้อยหนึ่งนาทีกว่าเลยเหรอทำไมอ่ะแต่ที่ยิงใส่เดมอยเมื่อกี้แม่งเรื่องบังเอิญจริงบังเอิญบังเอิญแต่นี่จะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าไม่น่าจะได้อ้าวชิมาตายครับผมเยี่ยมบีบีเราจะได้อยู่ได้หรือเปล่าวะบีบีแม่งเหลือลำเดียวแล้วด้วยเชียร์พิษอีกทั้งหากน้ำซ้ำอย่ามาต่อแม่งโควิด DXP มาปัญหาปล่อยใส่ซาโอไปแล้วแต่เฟชเชอร์อยู่ใกล้ๆเลยเห็นแฟชเชอร์อยู่เมื่อกี้โดนเหรอวะถ้าโดนก็แจ่มเลยนะไม่แน่อาจไม่โดนหรืออาจจะโดนเอาโดนตายเลยครับโอเคยอรินตายข้างบนนั่นข้างบนเข้าแคปฐานครับผมยังไม่กล้าบวกกับแฟชเชอร์นะฮะอาตะโกดจะไปไหนเฟชเชอร์ไม่มีสกิลผู้การระดับสูงเลยเรามันเลยถูกเราเห็นก่อนบุกิก็มาติดก่อแล้วไม่น่าจะถอยยาวเพราะถ้าน่าจะถอยแค่พอนั่นได้ถ้าเราไม่ได้คำนวณอะไรผิดนะโอ้ยเวนหรือว่ามันถอยยาวอะถอยยาวก็จบกันช่างมันเถอะเฮ้ยเห็นฟูบุกิอยู่ตรงโต้งไม่เอาเหรอเออแปดคนเว้ยเอาอัตโกโดนครับโดนหนึ่งลูกจมเลยโอเคทำความเสียหายให้ฟูบุกิได้อีกทีมเราเข้าแคปแล้วนะฮะเหลือเฟชเชอร์
อาตะโกดันสวีเดนมาติดเกาะเอาลืมปิด AA โอ้เฮ้ยระวังระวังมอสความันมีเรดาร์นะครับพกแน่นอนนะฮะกำลังอยากกลับฐานใจร้อนรนยังไงไม่รู้เห็นผ่านหมอกด้วยแหละมันอันตรายตรงนี้แหละแม่งผมต้องลุ้นเลยอ่ะหายแล้วมันกดเรดาร์แล้ว20วิมันกดเรดาร์ใส่ผมแล้วเอาเดี๋ยวก็หมดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอ่ะหายละกดเรดาร์แต่ว่าฆ่าเกียร์ลิงไม่ได้ฆ่าชิมาไม่ได้กำลังจะโดนผมหรือเปล่าไม่รู้โดนน่าจะโดนสักลูกก็ยังดี1ลูกครับโอ้2ลูกเลยครับมีชุดหนึ่งกำลังไปหาอีกชุดหนึ่งดีไหมถ้าไม่น่าจะอีกชุดหนึ่งได้ได้น่าจะได้ครับสองลูกตายแน่นอนเฮ้ยไม่ตายแต่ว่าน้ำรั่วครับอย่ายิงเผยตัวเดี๋ยวโดนเป่าจะลาดก็ลาดไปเลย เอาที่มึงสบายใจไอโอวาอยู่โดดเดียวไล่จมพวกนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยไอเครื่องบินสปอร์ตเจ้ากรรมเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวเครื่องบินสปอร์ตแม่งวนมาเห็นเสร็จไอโอวาโอ้โหตานี้มองไปมองมานี่กูยิงต่อไป10ลูกแล้วเนี่ยไอว่าติดนะฮะอาตะโกใครยิงมามันกำลังกลับฐานไงมันเห็นว่าฐานมันมี2ตัวมานี่เลยพอแอลว่าเดินหน้าแล้วพยายามเดินหน้านะครับเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้อยู่ดีอาตะโกไปวิ่งเข้าไปโดนลุมยิงนะฮะโอ้แอลว่ามันใจเย็นมากเลยว่ะนับถือว่าโดนเยอะเยอะตายเลย3ลูกโอ้โหตานี้ปล่อยต่อไปแล้ว13ลูกครับไฮคาลิเบอร์คอนเฟเดเรทเลยครับผมผมไม่รู้ว่าเฟชเชอร์อยู่ไหนเหลือทั้ง3นาทีประมาทไม่ได้เราจะควันยิงก็กระไรอยู่นะฮะมันมีเฟชเชอร์อยู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของชิมาคาเซไปดีกว่าเฮ้ยอ๋ออยู่นั่นไงอุดารออยู่นั่นอุดารออยู่นั่นนะครับเฟชเชอร์ไม่รู้อยู่ไหนคอยสปอตไว้เฮ้ยเฟชเชอร์
เราอยากคาเคนอลิสอ่ะคาเคนแล้วเฮ้ยฟันหนีเลยเฮ้ยแล้วกูเปิดสโมกทำไมวะกูตาลอยอ่ะกูตาลอยโดนเห็นตัวฮะเรายิงฟรีในควันฮะแต่อย่ายิงฟรีมากนะครับอยู่ยิงสู้ไปเลยก็ได้เลือดตั้งเยอะโอเคคนหนึ่งเอาไปเชียร์พิทอยู่ไหนจ๊ะเชียร์พิทอยู่ระยะ 9.8 โอ้ชีวิตจบแล้วผมเฮ้ยยังไม่จบมันปากคล้องไงวิ่งเข้าหาเชียร์พิทใจร้อนรนนะมีพิมพ์มาด้วยชาดาโดนชาดาไม่คิดว่าจะปล่อยได้เยอะขนาดนี้มันเป็นแมปที่ไม่มี CV ด้วยนั่นแหละครับแล้วมันแบบไอตอนที่ปล่อยใส่เดมอยอ่ะเรื่องบังเอิญโคตรเลยมันหักพอดีเลยโอ้โหได้เยอะขนาดนี้เลยห้องเทียร์6ด้วยนะครับผมโหสกอร์เบสเป็ก SP 3001ฮะมันปล่อยต่อไปเท่าไหร่วะรวมแล้ว 106,000 ดาเมจนะครับผมโอ้โหได้เยอะขนาดนี้เลยเนี่ยมันอย่างว่ามันก็บางทีก็ปล่อยโดยเรื่องบังเอิญโอเคก็เป็นสันก็เท่านี้นะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันน่าจะมีพาร์ท2โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ